วันนี้เป็นวันพิเศษมากเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่กันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานอยู่ที่หัวหมากกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันเหรอคะเพราะวันนี้เป็นวันของมหกรรมฉลองแชมป์ยามาฮ่าเดอะแชมเปี้ยนส์แม่คุณผู้ชมคะวันนี้แชมเปี้ยนของยามาฮ่าจะมารวมกันอยู่ที่นี่ค่ะวันนี้คุณผู้ชมต้องร่วมฉลองแชมป์พร้อมๆกันค่ะเพราะวันนี้เป็นวันฉลองแชมป์ของ MFJ All Japan Championship 2012นั่นคือคุณเดชาไกรศาลแล้วก็เฉลิมพลผลไม้นี่เอง2คนไทยคนเก่งเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นโชว์อยู่บนเวทีนี้คุณผู้ชมได้เห็นอย่างแน่นอนตัวจริงเสียงจริงของเขาตามดิฉันเข้าไปเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับพี่แดงคะจากวันนั้นที่เราเดินทางมาสู่กรุงเทพแล้วเนี่ยพัชรินเห็นว่าสื่อมวลชนหลายๆแขนงให้การสนใจในแชมป์คนนี้เป็นอย่างมากเลยพี่แดงมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราทำให้คนไทยครับสื่อมวลชนหลายแขนงก็ภาคภูมิใจกับเรามันเป็นหนึ่งที่ภาคภูมิใจของคนไทยครับซึ่งไม่มีคนไทยคนไหนเคยทำได้มาเลย46ปีเราทำได้ก็เป็นหนึ่งที่ทำให้คนไทยภาคภูมิใจอย่าบอกคุณผู้ชมว่ามุมนี้เป็นมุมแห่งความภาคภูมิใจจริงๆต้องครับหรือว่าพูดง่ายๆว่ามุมนี้เป็นมุมที่พี่แดงสร้างขึ้นพี่แดงคะวันนี้คิดว่าแฟนๆจะมาเที่ยวกันเยอะไหมคะครับส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนคลับของทางนักแข่งทั้งสองคนเดชาไกรศาสตร์เกษรพลผลไม้นะครับวันนี้ก็ทีมแข่งส่วนใหญ่ของเราก็จะมาฉลองด้วยกันหมดพี่แดงคะปีหน้าแผนเป็นยังไงบ้างจะส่งน้องสองคนนี้ไปอย่างไรบ้างแผนเรากำลังคุยกับบริษัทแม่อยู่ครับก็ได้คุยกันเบื้องต้นเขาก็อยากจะให้เราไปลงมอเตอร์โทรระดับเวอร์แล้วก็เราก็ขอในแง่ของผู้บริหารคงต้องประชุมกันเยอะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันมหาศาลนะครับคงต้องดูภาพรวมด้วยแต่ว่าออลเจแปนรับไปแน่นอนอยู่นะครับไปรักษาแชมป์และไปหาแชมป์ใหม่พี่แดงคะแล้วปีหน้าต้องเรียนถามนิดนึงปีหน้าคิดว่ายังมีคนที่เขาจ้องเราอยู่ไหมว่าแน่แชมป์คนไทยมาแล้วมากระชากแชมป์ไปในรอบ46ปีแล้วปีหน้าจะมีคนเก่งที่มากกว่าปี2012ไหมคะตอนแน่นอนครับนักแข่งญี่ปุ่นเขาต้องกลับไปทำการบ้านและพัฒนาในศักยภาพของการขี่การรถไม่ใช่เป็นตัวรถตัวนักแข่งเองเขาต้องทำการบ้านมาอย่างดีเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคนไทยต้องกลับมาเอาแชมป์เข้าไปแม่พี่แดงคะอยากให้พี่แดงบอกอะไรกับคุณผู้ชมนิดนึงนะคะครับถ้าผมในนามในฐานะนะครับหัวหน้าทีมผู้อำนวยการทีมนะยามาฮ่าไทยแลนด์เลซิ่งทีมขอขอบคุณคนไทยทุกคนครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวยามาฮ่าที่ร่วมให้กำลังใจนะครับให้กับทีมเราเป็นกำลังใจให้เรามาตลอดก็รับรองครับไม่ผิดหวังแน่สำหรับปีหน้าเราสู้กันเต็มที่เพื่อธงชาติไทยของเราบอสปักในแผ่นดินต่างชาติอย่างแผ่นภาคของไทยทั้งประเทศรบกวนรบกวนช่วยเชียร์และให้กำลังใจทีมเราด้วยนะครับพบกันในปีหน้าครับและนี่แหละค่ะคือหนึ่งความรู้สึกของหัวหน้าทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งวันนี้กับงานมหกรรมฉลองแชมป์ปี2012ของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ขอบคุณมากค่ะพี่แดงค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับจะได้พบกับอะไรที่แหมถึงใจจริงๆแล้วบอกได้เลยว่าถ้าคุณผู้ชมพลาดนั้นเสียดายแย่เลยล่ะค่ะเราไปพบกับนาริตะโชกันเลยค่ะโ
church money like an altar boy. I got them yellow Xannies, that's them Tonka toys. I go bonkers, boy, I put that on my mind and them. These hoes are all alike, they put the hoe in time and them. I think all these niggas sound like me, that's a compliment. I told a midget, bitch, I do it big, hippopotamus. Put that on my slime and them. No b-ball, we stop and pop. No b-ball, we got shit locked. Swagger ill, what's up, doc? Make that pussy pop like the gun I went to jail for. Shoot the doors off your Jeep, that bitch look like a mail truck. You pussy, keep your tail tucked. Real niggas in this bitch. Get that pussy wet, fucker than a jet. Kenny Smith, T-Pain voice. All I do is win and shit. Young money ain't your motherfucking face. ช่วงนี้นะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับไฮไลท์เด็ดของงานวันแรกในการฉลองแชมป์ของยามาฮ่าในวันนี้ไปกันเลยค่ะได้ฉายจริงดูฮะนี่แหละครับ2ความภูมิใจของยามาฮ่าขอปรบมือแรงๆให้เขาอีกครั้งหนึ่งปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดไม่ล้มเนี่ยแชมป์ออลญี่ปุ่นที่เขาบอกคนไทยไม่มีทางได้เนี่ยคือปีนี้คนนี้สวยไปแล้วปีหน้ามั่นใจแค่ไหนจะพยายามต่อไปก็จะรักษาสภาพร่างกายตัวเองให้ดีแล้วก็จะศึกษาในการที่จะมีให้มากขึ้นครับล้มแล้วเราก็ต้องพยายามลุกยังไงให้ลุกให้มีจุดยืนให้มั่นคงเราต้องคิดว่าในสิ่งที่เราล้มไปเนี่ยเราผิดพลาดอะไรคิดให้เยอะๆแล้วลุกขึ้นมาเนี่ยทำไงให้ยืนต่อไปให้ได้ยืนต่อไปแล้วสามารถที่จะชนะตามต่อไปได้ไม่ท้ออย่างเดียวครับสู้อย่างเดียวไม่ท้ออย่างเดียวจนปีนี้ได้ที่4เฉลิมพลผลไม้ครับขอเสียงปรบมือเฉลิมพลด้วยนะฮะเป็นยังไงฮะ46ปีญี่ปุ่นบอกไทยไม่มีทางทำได้แต่ปีนี้ในการแข่งขันในรุ่น 600cc All Japan ผู้ชายคนนี้แหละครับเป็นคนจารึกลงไปในประวัติศาสตร์ว่าเขาเป็นคนไทยคนแรกที่ไปคว้าแชมป์ที่ญี่ปุ่นความรู้สึกเป็นยังไงฮะครับก็อย่างแรกเลยคือต้องบอกว่ามันดีใจมากๆแล้วก็ยากมากๆที่ชาวต่างชาติจะไปชนะที่ญี่ปุ่นได้ต้องขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะครับที่ติดตามทีมของเรานะครับก็คือทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมเนี่ยโดยตลอดไม่ว่าจะแข่งตั้งแต่ระดับเอเชียโรเลสซิ่งปีที่แล้วเนี่ยมาแข่งออลญี่ปุ่นโรเลสซิ่งแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แชมป์นะครับก็ขอบคุณทีมงานด้วยทุกคนนะครับที่ตั้งใจทำงานเพราะว่าวันนี้มีทีมงานชาวญี่ปุ่นมาด้วยที่ทำงานด้วยกันตลอดทั้งปีก็ขอขอบคุณเขาด้วยแล้วก็อยากให้ประสบความสำเร็จนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเดชาครับแชมป์ออลญี่ปุ่น2012แต่2012ตอนนี้นะครับจะเป็นการเฉลิมฉลองไม่ใช่ได้มาง่ายๆค่ะแล้ววันนี้เด็กไทยก็ทำได้
46ปีกับเดชาไกรสารและเฉลิมพลผลไม้บอกได้เลยว่าเด็กไทย2คนนี้เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งกับทีม Yamaha Thailand Racing แล้ววันนี้เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดนี้คือไฮไลท์ของวันแรกในงานครั้งนี้เลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขาพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะปรากฏการณ์แห่งการผสานสองพลังอัจฉริยภาพกำเนิดนวัตกรรมระดับเทพ Yamaha TTX ไปเพชรบุรีกันไปด้วยพี่แป้อยู่ไหนแล้วเนี่ยทำไมไม่มาสักทีอ่ะเฮ้ยนี่มันคนละเพชรบุรีกันแล้วต่างคิดต่างสไตล์ Yamaha Filano และ Fiore หัวฉีดสมาร์ทใช่สไตล์ไหนก็ใช่เลยครบฟีโน่มาหลายปีแล้วพูดถึงเขาหน่อยดิมีฟีโน่ได้ใจเต็มๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงใจเยอะเลยเล่นอย่างนี้นะฟีโน่พวกเราฟีโน่ยังไงก็ฟีโน่บริษัทไทย Yamaha มอเตอร์จำกัดเปิดตัวคอลเลกชันชุดแต่งฟีโน่ลายใหม่2สไตล์ด้วยกันสไตล์แรกแต่งจี๊ดสไตล์แฟชั่นสไตล์ที่2พรีเมียมสปอร์ตเข็นไหมคุณได้เลือกแต่งกันสะใจมากกว่า200รายการหาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้วนอกจากร้าน Yamaha Square หรือร้านผู้แทนจำหน่าย Yamaha ทั่วประเทศไทยคุณคิดว่า Yamaha Mio 115หัวฉีดคันนี้เหมาะกับใครครับเหมาะกับจิยาทั้งเก๋ทั้งประหยัดน้ำมันด้วยเหมาะกับไมค์มากกว่าถึงไหนถึงกัน Mio ใช่อ่ะเหมาะกับพกต่างหากที่จริงก็เหมาะกับทุกคนนั่นแหละใช่เลย Yamaha Mio 115หัวฉีดใหม่พบกับ Yamaha Spark 115หัวฉีดขั้นเทพใหม่พิสูจน์จริงโดยสื่อมวลชนแรงดีอัตราแรงดีจริงๆขี่เหมือนในชีวิตจริงประหยัดจริงครับถังเดียววิ่งได้328กิโลเลยแหละหัวฉีดไว CFI ประหยัดขั้นเทพ Yamaha Spark 115หัวฉีดใหม่สื่อมวลชนพิสูจน์แล้วขอเสียงยืนยันหน่อยแรงดีประหยัดจริงขั้นเทพมวยคู่เอกวันนี้เอาโดนโดนอีกหนึ่งหมัด2หมัดยังหลอกล่อหลอกล่อเอาโดนชุดนี้โอ้โหอึดจริงๆแตกแน่นอนครับเฮ้ยทำไมมันแตกก็เขาใช้ยางควิกอึดทนนานยางมอเตอร์ไซค์ควิกไม่แตกแม้กระแทกทุกวัน